เมื่อเวลา 10:29 นของวันที่4ตุลาคม2566ที่โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนายณัฐวัฒน์โพเขียวท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครนายชุมพลจันจรัสวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายอรรถพลวรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามนายชวลิตวัฒนชัยประธานโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเภสัชกรหญิงอรุณศรีบุญมาสิริรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและนายปัญญาเดชจันทร์สิริยานันท์ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจได้ร่วมกันแถลงข่าวงานไหว้เจ้าก้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครโดยมีผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะสำหรับงานไหว้เจ้าก้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครเป็นประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดที่เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานเนื่องจากในอดีตจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือที่สำคัญวัฒนธรรมนี้จึงได้ถูกสืบทอดต่อมาอย่างชนรุ่นหลังและกลายเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครโดยได้เริ่มผนวกรวมการสักการะศาลเจ้าเก้าแห่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีนสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีรถพาไปสักการะในวันเดียวไหว้ได้ครบทั้งเก้าศาลและผู้ที่ไหว้ครบทั้ง9ศาลที่ศาลเจ้าไหนก็สามารถรับเหรียญมงคลที่ระลึกได้ณศาลเจ้านั้นทันทีนอกจากนั้นในพิธีวันเปิดงานคือวันที่14ตุลาคมเวลา 10:29 นณหลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจะมีการผัดหมี่9เสียนมหามงคล9กระทะอีกทั้งกิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจมีร้านจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยรสชาติอร่อยกว่า80ร้านซึ่งร้านจำหน่ายอาหารเจทุกร้านได้มีการอบรมด้านสุขภาพอาหารและตรวจสุขภาพผู้จำหน่ายอาหารเจและมีการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยและคุณภาพอาหารทุกวันด้วยค่ะในส่วนของร้านค้าทางเทศบาลเราก็จัดเหมือนเดิมคือบริเวณริมเขื่อนเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งในปีนี้เราจะมีร้านค้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากนะฮะซึ่งเนื่องจากว่าปีที่แล้วยังมีสถานการณ์โควิดแต่ปีนี้ไม่มีแล้วนะฮะก็จะมีจากหลากหลายท้องที่เข้ามาก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับได้มาอิ่มบุญนะครับกับทางเทศบาลนครสมุทรสาครนะครับแล้วก็ทางผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถ้าจะมาไหว้เจ้าก้าวสารก็สามารถพักค้างคืนได้ในบริเวณเทศบาลนครสมุทรสาครหรือใกล้เคียงโดยสอบถามจากทางประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลนะครับหรือว่ามาวันเดียวก็ได้นะครับไหว้เจ้าก้าวสารซึ่งสถานที่เราจะไม่ไกลกันส่วนเรื่องที่มีคนร้องเรียนทุกปีก็คือเรื่องราคาอาหารเจที่จำหน่ายภายในงานที่หลายคนบ่นว่าแพงซึ่งทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือกำหนดการควบคุมราคาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าขายแพงมากนักซึ่งงานปีนี้นายกเทศมนตรีจะลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้ด้วยตนเองด้วยค่ะคือปีนี้เราก็ได้ปรึกษาทางประธานชมรมผู้ค้าอาหารเจนะฮะขอให้ควบคุมนะฮะอย่าให้อาหารเจเนี่ยเราแพงไปนะฮะก็ขอให้จำหน่ายในราคาถูกนะฮะซึ่งทางเทศบาลนครสมุทรสาครโดยนายกเทศมนตรีเราก็จะลงไปช่วยควบคุมดูแลเพราะว่าเราก็ได้รับการสอบถามจากผู้ท่องเที่ยวมาหลายครั้งเหมือนกันปีนี้ทางนายกจะลงไปดูเองครับผมสำหรับการจัดงานไหว้เจ้าก้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครในปีนี้จะมีขึ้นในวันที่14ถึง23ตุลาคมโดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมเวลา 10:29 นณบริเวณอาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงนักแสวงบุญนักท่องเที่ยวมาร่วมงานไหว้เจ้าก้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครและรับประทานอาหารเจในงานณบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็รับรองว่าอาหารเราสะอาดปลอดภัยหลากหลายมากนะฮะก็คงจะเป็นที่ชื่นชมนะฮะซึ่ง
ในทุกๆปีเนี่ยจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมาไหว้เจ้าเก้าสารซึ่งปีนี้เราก็จะจัดรถรางแล้วก็รถตู้เพื่อให้วิ่งไปไหว้เจ้าทั้ง9สารได้นะฮะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยู่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะฮะให้ได้มาแวะชมแล้วก็เยี่ยมไหว้เจ้า9สารแล้วก็ทานอาหารเจอิ่มบุญ